โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเป็นเวลาอยู่ที่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดเวลาให้ทุกคนดูก่อนนะครับพิมพ์ผิดนี่นะครับตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่ 9:25 นาทีนะครับของวันที่ 9 สิงหาคมปี 64นะครับวันนี้เป็นคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมได้แชร์บทวิเคราะห์ในส่วนของตัว EUR USD ลงไปในเพจนะครับผมก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าตามนี้เนาะเดี๋ยวให้ทุกคนอ่านนะครับหยุดคลิปอ่านกันเอานะ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้แล้วกันนะครับตามในรูปเนาะก็คือทุกคนสังเกตตรงลูกศร นะครับผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้าราคาวิ่งลงนะครับก็คือลงมาถึงประมาณแนวสีฟ้านะครับที่ 1.17542 แล้วก็ทะลุแนว 1.17542 นี่ลงมาหา 1.17500 ได้นะครับภาพรวมราคาผมมองว่ามีสิทธิ์วิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาดีดกลับนะครับเป็นกลับตัวขึ้นเนาะขึ้นต่อไปหาที่แนว 1.17660 นะครับภาพรวมทั้งหมดตรงนี้นะครับน่าจะเริ่มเข้าสู่เทรนขาขึ้นนะครับในทางเฟรม1ถึง15นาทีนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าขึ้นต่อมาหาตรงแนวประมาณ 1.17769 ได้นะครับน่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นของไซด์เวย์ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นเทรนขาขึ้นของไทม์เฟรม1ถึง15นาทีชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับ okay. แต่ว่าราคาหลังจากนี้นะครับถ้าสมมติยืนเหนือที่1.17769ได้ภาพรวมตลอดทั้งวันนี้จะเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วราคาไม่สามารถที่จะยืนเหนือแนว 1.17769 ได้นะครับผมมองว่าภาพรวมทั้งหมดน่าจะเป็นการวิ่งลงต่อนะครับตลอดทั้งวันเลยนะตลอดทั้งวันนี้น่าจะเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาน่าจะร่วงลงมาต่ำกว่าแนว 1.17500 ด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือบทวิเคราะห์ของผมเนาะก็แชร์ลงไปในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทรดในเจ้าตัว EUR USD นี่กันนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเห็นแกปแล้วน่าสนใจพอสมควรเลยนะนะครับเดี๋ยวมาดูตอนตลาดเปิดนิดนึงนะครับตอนตลาดเปิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือราคากระโดดลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็พุ่งปี๊ดขึ้นไปนะครับเห็นไหมเป็นแท่งเขียวยาวขึ้นไปนะครับนี่เนาะตอนตลาดเปิดเมื่อตีสี่ที่ผ่านมานะครับนี่ราคากระโดดลงมานะครับแล้วก็ดีดกลับไปปี๊ดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะราคาก็ล่วงลงมาถึงแนว 1.17500 อย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เป๊ะเลยนะครับก็ลงมาปุ๊บก็ก่อนที่เขาจะทะลุลงมานะครับแนว 1.17500 ตรงนี้นะเดี๋ยวผมขยับเลขขึ้นมาข้างบนนี่นะครับก่อนที่ราคาจะวิ่งลงมาถึงแนวนี้นะครับแนว 1.17500 เนี่ยเป็นแนวรับมาก่อนนะครับเห็นไหมฮะแนวรับคอยกันราคาไม่ให้วิ่งลงมาเนาะแต่พอราคาทะลุลงมาได้แล้วนะครับก็เปลี่ยนสถานะเป็นแนวต้านอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับตรงนี้เนาะก็กันไม่ให้กราฟขึ้นนะครับกันได้อยู่2รอบนะครับรอบที่3ราคาก็ขึ้นต่อนะฮะก็ตอนที่ราคาขึ้นต่อมานี้นะครับล่าสุดก็กลับมายืนเหนือที่แนว 1.17542 ได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็แนว 1.17542 เป็นแนวรับสำคัญคอยกันราคาไม่ให้ลงมาอยู่นะครับแต่ผมมองว่ายังไงภาพรวมตลอดทั้งวันนี้คิดว่าราคาน่าจะลงนะฮะไม่น่าจะขึ้นต่อได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะฮะหรือถ้าเกิดว่าไม่ตลอดทั้งวันแต่แค่อาจจะเป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับแต่ผมมองว่าก็น่าจะเป็นเทรนขาลงนะครับช่วงระยะสั้นๆหมายถึงว่า 3-4 ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับก็คือตั้งแต่ 9:30 นี้เนาะไปถึงประมาณบ่ายโมงนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าเทรดเลยนะครับก็วันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาหาจังหวะเทรดนะครับในไทม์เฟรม1นาทีนะวันนี้เทรดเอาเดอร์ละ1นาทีเหมือนเดิมนะครับ okay. ก็วันนี้เป้าหมาย500เหรียญนะครับมาดูกันว่าจะทำกำไรไปถึงไหมนะครับถ้าไม่ถึงก็ว่ากันอีกทีนะฮะแต่ถ้าถึงก็ว่ากันอีกทีนะครับหรือวันนี้จะขาดทุนก็ว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับก็ก่อนเราจะไปลุยกันในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็แบบว่าเอ้ยไม่รู้ว่าจะแบบติดตามได้จากช่องทางไหนบางทีแบบว่ากดแจ้งเตือนใน YouTube แล้วมันก็ไม่ขึ้นนะฮะเพื่อนๆสามารถมาติดตามผมได้ใน Facebook Fanpage มาร์คนราธิปเลยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยผมก็จะอัพลงเพจด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาดูบน YouTube เพจนี้ได้ด้วยเช่นกันนะ
ก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้position แล้วนะครับก็การในปัจจุบันเนาะภาพรวมใหญ่เห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแปลว่าการปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่เนาะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับก็เงื่อนไขทุกอย่างจะครบนะและเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าออเดอร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงก่อนนะครับจะได้เข้าครบตามเงื่อนไขทุกอย่างของเทคนิคสโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับก็จะได้มั่นใจมากขึ้นเนาะเวลาเข้าออเดอร์นะฮะโอเคครับเดี๋ยวรอให้เส้นสโตตัดลงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ตัดนะยังปิ่มๆอยู่นะครับโอเคน่าจะจบกราฟแท่งนี้ก็น่าจะตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้กราฟสวยมากเลยนะครับ wow. เขาในภาพรวมใหญ่ก็กลับตัวสูงมากแล้วเนาะแล้วก็ภาพรวมเล็กตรงนี้ก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับคือมันใกล้จะกลับตัวลงทั้ง2ภาพรวมเลยนะครับก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างสวยนะอยากจะได้โพซิชันตรงนี้มากๆนะครับโอเคครับกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะโอเคครับก็สำหรับออเดอร์แรกของวันนี้นะครับเวลาอยู่ที่9โมงเช้า41นาทีนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับที่กราฟใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับที่เขาใกล้จะกลับตัวลงนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลแล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่ใกล้จะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้เนาะคอนเฟิร์มว่าแรงขายมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับออเดอร์แรกของวันเริ่มต้นมาได้อย่างสวยงามนะครับก็เริ่มต้นมานะครับก็พอร์ตของผมก็เติบโตไปถึง 1,140 เหรียญเลยนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่140เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคครับขาดอีก360เหรียญนะฮะจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปเลยนะครับผมอยากจะให้ LI ตรงนี้เป็น80นะครับแต่ว่ามันเป็น70นะเสียดายเหมือนกันนะครับได้กำไรน้อยลงมา 10% เนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยดีกว่าไม่ได้โอเคครับผมก็สลับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 2:27 นาทีแล้วนะครับก็ตอนนี้เวลาผ่านมาทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงนิดๆแล้วนะครับหลังจากที่ผมเริ่มอัดคลิปตั้งแต่เมื่อเช้านะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมครับว่าทิศทางของราคาหลังจากนี้เขาน่าจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงใช่ไหมฮะผมวิเคราะห์เอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับเขาดันไม่ได้วิ่งลงต่อนะครับกลายเป็นว่าเขาวิ่งเป็นไซด์เวย์ออกข้างมาแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะเด้งไปเด้งมาอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับซึ่งก็ทำให้วันนี้เนาะตลอดทั้งวันไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับหลังจากจบออเดอร์เมื่อเช้ามาก็ไม่ได้เทรดอะไรเลยนะครับก็ตอนนี้เนาะในเมื่อเขาเป็นไซด์เวย์นะครับก็ต้องปรับแผนการเทรดใหม่นะครับผมมองว่าเดี๋ยวผมจะเทรดตามแนวรับแนวต้านของไซด์เวย์ตรงนี้แทนแล้วกันนะครับก็คือประมาณแนวนี้เนาะนี่อันนี้ก็คือแนวต้านนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแนวรับนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดตามแนวรับแนวต้านตรงนี้แล้วกันนะครับถ้ากราฟวิ่งลงมาชนแนวรับแล้วก็ผ่านแนวรับไปไม่ได้สุดท้ายเขาใกล้กลับตัวขึ้นเนี่ยผมก็จะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่าเขาวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านแล้วขึ้นต่อไม่ไหวใกล้จะกลับตัวลงผมก็จะหาจังหวะเทรดลงนะครับก็เปลี่ยนมาเทรดแบบนี้แทนแล้วกันนะครับสำหรับตัว EURUSD เนาะแอบเสียดายเลยนะครับที่ตรงนี้นอกวิเคราะห์เหมือนจะถูกแต่ก็ไม่ถูกนะฮะใช้คำนี้แล้วกันนะมันจะวิเคราะห์ถูกแต่ก็ไม่ถูกนะครับทิศทางของราคายังไม่ได้วิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงอย่างที่วิเคราะห์เอาไว้นะครับโอเคครับไม่เป็นไรอย่างน้อย
กราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์ก็ยังพอมีจุดให้เทรดได้อยู่นะครับ wow. เพราะว่าเป็นไซด์เวย์ที่ค่อนข้างมีกรอบกว้างอยู่นะแล้วก็เห็นอะไรได้ชัดเจนอยู่นะครับอ่ะก็อันนี้เป็นภาพรวมใหญ่เนาะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมเล็กกันนิดนึงนะครับภาพรวมเล็กก็คือเหวี่ยงหนักมากนะครับตอนนี้คือแบบโอ้โหอันนี้คือเหวี่ยงแบบเหวี่ยงสุดๆนะครับเหวี่ยงหนักมากเลยนะก็คือถ้าจะรอเทรดแบบ follow trend เนี่ยน่าจะไม่เวิร์กแล้วนะครับตอนนี้นะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เพิ่งกดปิดคลิปไปนะฮะแต่ว่าได้ position พอดีนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟเริ่มเกิดการหักหัวลงแล้วนะครับเริ่มเกิดการกลับตัวลงแล้วนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนะครับณตรงนี้เนาะน่าจะกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับไม่นานน่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับตามโครงสร้างพื้นฐานของไซด์เวย์เนาะ okay. ผมคิดว่ากราฟณปัจจุบันตรงนี้นะครับไม่น่าจะวิ่งขึ้นไปถึงแนวต้านด้านบนได้นะครับเพราะว่าแรงขายเริ่มกดลงมาเรื่อยๆเลยนะณช่วงเนี้ยถ้าเราไปดูในภาพรวมเล็กเราจะเห็นนะครับว่ากราฟโดนแรงขายกดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเราสังเกตจากจุดปลายยอดของกราฟนะครับที่โดนกดให้ต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็คือมีแรงขายเข้ามาผลักลงเรื่อยๆเลยเนาะคิดว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วครับน่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะโอเคครับก็ผมเลือกกดเทรดลงเลยนะฮะโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับเทรดลงเวลาบ่าย 2:31 นาทีนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะอย่างที่เราเห็นนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่กราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่นี้นะครับเขากลับตัวขึ้นมาเรียกว่าน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเริ่มเกิดการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในภาพรวมเล็กเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมีไฮเนาะหรือว่ามีจุดสูงสุดที่ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเข้ามามีผลมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับลิ้นพันไปหน่อยซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าในภาพรวมเล็กนี้เห็นชัดเจนว่าแรงขายเข้ามามีผลอย่างชัดเจนนะครับก็ลักษณะการกลับตัวลงของกราฟในภาพรวมใหญ่ตรงนี้อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับก็แปลว่าถ้าภาพรวมใหญ่ก็กำลังจะกลับตัวลงภาพรวมเล็กก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงได้เหมือนกันนะครับก็ด้วยผลตามนี้เนาะผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับผมตอนนี้ออเดอร์ที่2ของวันชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เทรดมาทั้งหมด2ออเดอร์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะรวดทั้ง2ออเดอร์นะครับทำกำไรไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่304เหรียญแล้วนะครับหรือว่าวันนี้เนี่ยพอร์ตของผมจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,304 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่าวันนี้ค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรนะฮะบทวิเคราะห์เมื่อเช้าไม่ถูกเนาะก็เลยทำให้สุดท้ายวันนี้ตลอดทั้งวันค่อนข้างวิเคราะห์ตลาดได้ยากนะครับบวกกับมันเวียงด้วยนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่เห็นเนาะผ่านมาได้อย่างทุลักทุเลนะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวมีโพซิชันตรงไหนสำคัญเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 2:40 นาทีนะครับห่างจากออเดอร์เมื่อกี้มาไม่ถึง10นาทีนะครับก็ผมคิดว่าภาพรวมของราคาทั้งหมดตรงนี้นะครับน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับในภาพรวมใหญ่นะก็ผมคิดว่าเดี๋ยวไม่นานหลังจากนี้เขาน่าจะถึงเวลาย่อตัวลงมาแล้วนะครับคิดว่าทั้งหมดตรงนี้นะที่กราฟกลับตัวขึ้นมาน่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่นานน่าจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงแถวๆนี้เลยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูภาพรวมใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาขึ้นต่อไม่ไหวใช่ไหมแล้วถ้าเรามาดูภาพรวมเล็กต่อเราก็จะเห็นนะครับว่าภาพรวมเล็กเนี่ยก็ขึ้นต่อไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็ภาพรวมเล็กก็เริ่มจะเกิดการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเห็นไหมครับสังเกตจากลักษณะของกราฟนะครับที่เริ่มขึ้นต่อไม่ไหวเนาะจนสุดท้ายเริ่มเกิดการทิ้งตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแปลว่าปัจจุบันนี้นะครับแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงเริ่มเข้ามามีผลชัดเจนแล้วนะครับน่าจะมากดให้ราคาปัจจุบันนี้ขึ้นต่อไม่ไหวนะครับ wow. แล้วก็คอยกดให้กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดลงตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะเพราะว่าดูแล้วเขาเริ่มเกิดการกลับตัวลงชัดเจนนะครับออเดอร์นี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะว่าทิศทางของราคาส่วนใหญ่เนาะใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยนะครับค่อนข้างเหวี่ยงนะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับแค่เริ่มกลับตัวลงเท่านั้นนะครับซึ่งแปลว่าอาจจะไม่กลับตัวลงก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็อุ๊ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมกลัวนะฮะมาแล้วฮะโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3ของวันนี้นะครับ
ก็เทรดลงเนาะตอนเวลาบ่าย 2:42 นาทีนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่เราเห็นชัดเจนว่ากราฟวิ่งขึ้นต่อเหมือนจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็พอผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยมาดูในภาพรวมเล็กต่อนะครับในไทม์เฟรม1นาทีเนาะไทม์เฟรม1นาทีเขาก็ใกล้จะกลับตัวลงเหมือนกันนะครับเพราะว่ากราฟเหมือนจะกราฟณปัจจุบันนี้เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับเห็นไหมฮะก็เห็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมเลยมองว่าทิศทางของราคาหลังจากนี้น่าจะขึ้นต่อไม่ไหวน่าจะใกล้กลับตัวลงแล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้เขายังไม่เริ่มวิ่งลงจริงๆจังๆนะครับราคายังวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้ไปนะฮะโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3ของวันนี้แพ้นะครับส่งผลให้พอร์ตของผมตอนนี้ลดลงมาเหลือ 1,104 เหรียญ นะครับหรือก็คือตอนนี้ยอดกำไรนะครับลดมาเหลือ104เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับออเดอร์ที่4ผมจะมาติงเกลเทรดที่500เหรียญแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าชนะนะครับผมก็จะได้กำไรกลับมาอยู่ประมาณ400เหรียญ นะครับหักลบกับก่อนหน้านี้ที่ขาดทุนไป200เหรียญผมก็จะได้กำไรมา200เหรียญ นะครับแล้วก็จะส่งผลให้ภาพรวมทั้งหมดผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้พอดีเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้โพซิชันแล้วนะครับตอนนี้เวลาบ่าย 3:21 นาทีนะครับก็ตอนนี้กราฟในภาพรวมใหญ่นะครับลงมาชนที่แนวรับ 1.17500 เนาะเสร็จแล้วเกิดการดีดกลับเป็นแท่งรีเจ็ครุนแรงเลยนะครับตรงนี้นะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อปัจจุบันตรงแนวรับที่ 1.17500 นี้น่าจะมีอยู่เยอะมากนะครับแปลว่าปัจจุบันนี้นะฮะกราฟน่าจะเริ่มเกิดการกลับตัวขึ้นมาได้สูงพอสมควรเลยนะเพราะว่าน่าจะโดนแรงซื้อจากตรงแนว 1.17500 นี้ผลักกลับขึ้นมาอารุณแรงอยู่นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับลุยนะฮะโอเคผมสลับออเดอร์ใช้คำว่าออเดอร์สุดท้ายแล้วกันนะครับของในคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมวันนี้นะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่านี่เนาะอย่างแรกก็คือในภาพรวมใหญ่เราเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาวิ่งลงมาได้ลึกสุดที่เท่านี้นะครับเสร็จแล้วโดนแรงซื้อจากแนวรับที่แนว 1.17500 เนี่ยตีกลับมาจนเขาดีดกลับมาไกลมากเลยนั่นเองนะครับแสดงว่าแนวรับที่อยู่ตรงด้านล่างเนี้ยต้องมีแรงซื้อดักรออยู่มากนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อกราฟโดนแรงซื้อดีดกลับมาอย่างนี้นะครับแปลว่าแรงซื้อปัจจุบันก็น่าจะมีมากพอสมควรนะครับน่าจะยังคงส่งให้ราคาขึ้นต่อได้อีกนะครับพอผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับก็สรุปออเดอร์นี้สั้นๆนะครับก็คือกราฟปัจจุบันวิ่งลงมาชนแนวรับนะครับแต่ว่าผ่านแนวรับไปไม่ได้นะครับโดนแรงซื้อที่ดักรออยู่ตรงแนวรับนี้ตีกลับขึ้นมารุนแรงมากนะครับแล้วกราฟก็เกิดการกลับตัวขึ้นเห็นได้ชัดเจนนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับก็ราคาเกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับแรงซื้อมีมากเนาะผลักราคาวิ่งขึ้นมาจริงๆอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็จบที่ชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่4นี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมนะฮะจากเริ่มต้นวันเนาะจากที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,514 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ที่514เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ผมทำกำไรไม่ได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งใจเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บวันนี้ถามว่ารู้สึกดีใจไหมนะครับตอบตรงๆว่ารู้สึกดีใจที่ทำกำไรได้ถึงตามเป้านะครับแต่รู้สึกเฟลนะครับเฟลกับบทวิเคราะห์ของตัวเองนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยผมแชร์บทวิเคราะห์ไปใช่ไหมว่าราคาเนี่ยน่าจะวิ่งทะลุแนว 1.17660 แล้วขึ้นต่อได้ใช่ไหมครับถ้าเขาชนหรือว่าแตะก็ตามนะครับอาจจะขึ้นต่อได้ใช่ไหมหรือไม่กลับกันนะครับถ้าราคาลงมาแตะที่แนว 1.17500 เนี่ยราคาอาจจะลงต่อได้ใช่ไหมผมวิเคราะห์ไว้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอสรุปออกมาแล้วจริงๆนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันราคาแตะทั้งแนว 1.17660 แตะทั้งแนว 1.17500 ไม่มีการทะลุไปในทิศทางไหนเลยนะครับสุดท้ายกราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับก็เลยแบบ
รู้สึกเฟลนิดนึงนะกับบทวิเคราะห์ของตัวเองนะครับที่วิเคราะห์ออกมาได้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนาะแล้วก็วิเคราะห์ออกมาสุดท้ายได้ผลงานการวิเคราะห์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่เอาง่ายคือไม่พอใจกับผลงานการวิเคราะห์ตัวเองเท่านั้นเองนะครับรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะรู้สึกเฟลหน่อยๆนะครับอ่ะแต่ครับไม่เป็นไรเก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับคิดซะว่าวิเคราะห์ผิดแต่อย่างน้อยก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าก็ดีแล้วนะครับคิดซะแบบนี้เนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับและหวังว่าความรู้ทั้งหมดที่เพื่อนๆได้จากในคลิปนี้มันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปบันทึกเดเทรดของผมเอาไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับสรุปวันนี้ก็เริ่มต้นเทรดตอนประมาณ9โมงเช้าประมาณ9โมงครึ่งใช่ไหมก็มาจบประมาณบ่าย3โมงเกือบครึ่งเหมือนกันนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ6ชั่วโมงนะครับในการบันทึกเดเทรดตลอดทั้งวันนี้นั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากนะครับเทรดมาตลอดทั้งวันแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ